ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตนะครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราสามารถออกแบบชีวิตได้เพราะเราคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตนั่นเองครับเช่นเคยครับในวันนี้ผมอยู่กับคุณสายใจวลีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรที่เป็นแสงสว่างของโลกด้วยครับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้อยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยด้วยนะคะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมกันรับฟังเรื่องราวการออกแบบชีวิตครับของคุณครูผู้ให้แสงสว่างนะครับโดยคุณครูท่านนี้นะครับก็ทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรให้กับน้องๆนักเรียนครับในโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงครับวันนี้เราอยู่กับคุณครูนุชนาถจันงามครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูนุชนาถจันงามนะคะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงค่ะครับโอ้โหวันนี้คุณครูมีเรื่องราวต่างๆเล่าให้ฟังมากมายแต่ที่อยากทราบก่อนก็คือประวัติของคุณครูครับภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนยังไงคะคุณครูแล้วเป็นคุณครูได้ยังไงก็เป็นภูมิลำเนาเดิมอยู่เป็นคนจังหวัดลพบุรีค่ะค่ะแล้วก็เรียนก็เบื้องต้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนายังไงบ้างหรือเปล่าคะในวัยเยาว์ก็คือก็ไปที่วัดบ่อยๆเพราะว่าคุณแม่จะชอบไปค้างคืนที่วัดวันพระก็จะคุ้นกับการไปสวดมนต์ค่ะค่ะแต่ว่าที่วัดต่างจังหวัดเขาจะไม่มีการนั่งสมาธิค่ะก็จะสวดมนต์รักษาศีลครับค่ะถามคุณครูสักนิดนึงมีความฝันอยากเป็นคุณครูตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับคุณครูไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็จะไม่รู้ว่าชีวิตอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็มีหน้าที่เรียนเรียนอย่างเดียวค่ะหลังจากนั้นพอเข้าตอนนั้นเขาเรียกว่าชั้นมัธยมศึกษาก็ม.1ตอนนั้นเขาเรียกม.ศ.1ค่ะก็เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ว่ามีคุณครูมาสอนนาฏศิลป์ค่ะคุณครูเขาก็เอาไปฝึกรำตามงานต่างๆของโรงเรียนค่ะหลังจากนั้นก็คุณแม่ก็ชอบคุณแม่ก็เลยพาไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะค่ะก็เลยจบวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะรำได้ด้วยนะคะแต่ว่าเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองก็เรียนแค่2ปีก็เทียบม.5ออกมาก็มาเรียนต่อวิทยาลัยครูค่ะอีก2ปีก็เทียบได้เท่ากับปกศสูงทำไมจึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยครูล่ะคะก็ตอนนั้นมีความคิดว่าถ้าเรียนที่วิทยาลัยครูมันจะจบเร็วกว่า1ปีสามารถทำงานได้เลยค่ะก็ใช้วุฒิม.5จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองออกมาแล้วก็มาต่อปกศสูงที่อยุธยาแล้วก็จบได้ทำงานก่อนเพื่อน1ปีก็สอบบรรจุได้เลยค่ะทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดการสร้างบารมีของคุณครูเนี่ยครับได้มาเจอเส้นทางการสร้างบารมีหรือว่ามาเจอวัดพระธรรมกายได้อย่างไรครับคุณครูก็ได้มาเจอก็ประมาณปี2544แต่ยังไม่เจอวัดนะคะตอนนั้นมาเป็นครูที่โรงเรียนดอนเมืองท่านอากาศบำรุงเลยอ๋อเริ่มต้นเลยเหรอคะคะสถานที่แรกเลยที่เป็นคุณครูตอนนั้นเป็นครูครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็ย้ายไปจังหวัดสระบุรีมาอยู่ดอนเมืองท่านอากาศบำรุงเป็นโรงเรียนที่3ครับผมค่ะแต่บ้านอยู่จังหวัดลพบุรีนะคะแต่ว่าไปสอนอยู่ที่นครราชสีมาก็ต้องย้ายก็ต้องย้ายสถานที่อยู่ใช่ที่ตอนปีพุทธศักราช2544คุณครูเริ่มได้รู้จักอ๋อย้ายมาที่ดอนเมืองฐานอากาศบำรุงทีนี้เราเห็นบอกว่ายังไม่ได้เข้าวัดหรือว่าไม่เคยมาถึงวัดพระธรรมกายก็จะเป็นคนทางโลกก็คือขับรถก็ฟังเพลงครับผมก็ FM 95อะไรเงี้ยก็ชอบฟังค่ะแต่ว่ามีวันนึงที่เป็นครั้งแรกเลยคือพอไปจอดรถที่โรงเรียนน่ะที่สถานที่จอดที่แบบใต้ต้นไม้ที่หนึ่งพอดับเครื่องพอจะดับเครื่องมันมีเหมือนเสียงพระแทรกเข้ามาในคลื่น FM นั้น
ก็เอ๊ะเหมือนเสียงพระเลยขอเปิดสตาร์ทใหม่อีกทีครับผมอ๋อดับเครื่องแล้วเปิดสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงค่ะเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ประสบปัญหาเยอะได้ยินเหมือนเสียงพระเลยเริ่มฟังพระแล้วไงคะก็ได้ยินเสียงพระก็เปิดใหม่อีกครั้งนึงสิ่งที่ได้ยินวันนั้นครั้งแรกคือเรื่องมหัศจรรย์วันพระค่ะจำได้แล้วก็พอได้ยินปุ๊บก็ดีใจพยายามจำคือจะเป็นคนแบบชอบจดชอบจำหลังจากนั้นก็จากฟังครั้งแรกก็ไปเล่าหน้าเสาธงให้นักเรียนฟังค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะจำว่าเวลาขับรถไปโรงเรียนน่ะต้องไปเวลานี้ไปจอดที่นี้ถึงจะเจอ FM คลื่นนี้คลื่นนี้หมายความว่าพระที่อาจารย์ได้ยินเนี่ยคุณครูได้ยินเนี่ยคือก็ยังไม่รู้จักว่าแต่ว่าเป็นเสียงพระนะคะที่มีการเทศค่ะที่มีการสอนมีธรรมะน่าจะเป็นธรรมะเพื่อประชาชนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ค่ะแล้วพอฟังแล้วตอนจบเขาก็จะร้องว่า DMC แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะผ่านทางสถานีวิทยุกล้าตะวันสมัยก่อนเนาะค่ะแต่ไม่รู้คลื่นอะไรซึ่งมันใกล้ๆกับ FM 95แต่จำได้ว่าคือจะต้องไปจอดใต้ต้นไม้นั้นตรงนี้แล้วก็มีเสียงแล้วก็เวลา DMC ค่ะแล้วก็จะไปให้ทันแล้วก็ไปนั่งฟังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะไปดูเด็กซึ่งเราฟังแล้วเราโอเครู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีก็เลยอยากนำสิ่งดีๆนี้ไปเล่าให้เด็กๆฟังอย่างนี้เหรอคะแล้วก็บางวันก็ได้ฟังเรื่องความรัก4แบบตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ตรงกับวันวาเลนไทน์ก็ไปเล่าให้เด็กฟังหน้าเสาธงค่ะเพราะว่าเด็กๆที่อาจารย์สอนนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับวัยรุ่นถูกต้องไหมคะม.1ถึงม.6มัธยมค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะถ่ายสิคะวิชาถ้ารณกรไทยน่าจะภาษาไทยใช่ไหมคะก็สอนวิชานาฏศิลป์ค่ะเพราะอาจารย์จบวิทยาลัยนาฏศิลป์ด้วยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจบเอกภาษาไทยด้วยเอกภาษาไทยตอนปริญญาตรีค่ะครับคุณครูครับถามนิดนึงฮะแล้วพอหลังจากที่ตอนนั้นเราฟังวิทยุมาช่วงนึงประมาณกี่เดือนกี่ปีครับคุณครูก็หลายเดือนนะน่าจะประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนฟังทุกวันเลยแล้วจุดที่ว่าตัดสินใจจะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนี่คือยังไงครับคุณครูก็มีคุณครูในโรงเรียน2ท่านที่แบบคอยชอบชวนก็จะมีคุณครูสมศรีรอดเกื้อกับ คุณครูคำนาที่คุณครูเขาเคยมาที่วัดพระธรรมกายก่อนหน้าอยู่ประจำค่ะแต่ก็มากับเขาบ้างไม่มาบ้างค่ะแต่ว่าก็จะชอบหลังจากนั้นตอนนั้นก็จะมีจานดาวธรรมที่บ้านละค่ะก็จะมาคนเดียวมากกว่าค่ะแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆแล้วมีอยู่วันนึงในจอก็จะบอกว่าวันคุ้มครองโรค22เมษายนค่ะใช่ตอนนั้นหลานตัวเล็กๆก็ไปอยู่ด้วยหลานก็บอกว่าเคอยากไปวันคุณนัทก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะงานวันเกิดคนอื่นตั้งเยอะเราก็ยังไปได้ค่ะอันนี้งานวันเกิดหลวงพ่อตอนนั้นก็รู้จักค่ะตามในจอก็ไม่ถึงกับคุ้นชินมากอะไรเงี้ยแต่เราได้ดู DMC แล้วค่ะใช่แล้วก็ได้ฟังธรรมะทุกวันค่ะและเรื่องที่ชอบมากก็คือกฎแห่งกรรมชอบมากและวันนั้นเห็นบอกว่า22เมษายนคือปีไหนคะที่มาวัดครั้งแรกที่เราตั้งใจมา44นี่คือฟังสถานีวิทยุรายการธรรมะประชาชนเนาะค่ะคือย้ายไปโรงเรียนแต่ว่าก็ใช้ชีวิตทางโลกปกติก็ยังไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นน่าจะประมาณ49แล้วที่เริ่มแบบประสบปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเริ่มสนใจธรรมะมากขึ้นครับผมปัญหาในเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าครอบครัวปัญหาครอบครัวค่ะปัญหาครอบครัวแล้วอาจจะมีบุญเก่าคือก็ไปหาหมอดูแต่หมอดูบอกว่าทำยังไงก็ไม่หายหรอกต้องเอาหนังสือสวดมนต์ไปสวดแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมเห็นไหมหมอดูก็ยังบอกเลยว่าต้องใช้ธรรมะช่วยนะคะถ้างั้นถามวินาทีแรกครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายบรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นที่มาก็รู้สึกว่าคือความรู้สึกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่หลังจากที่มาเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามาตรงนี้แล้วสงบมีความสุขแล้วสิ่งที่ประทับใจมากก็คือเห็นพระภิกษุอ่ะคือมีความรู้สึกว่าท่านสงบเสงี่ยมสง่างามมากจับใจทุกครั้งแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมเราชอบแบบนี้จังเหมือนคิดว่าเราอยากเป็นอย่างนี้ครับค่ะอยากเป็นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นได้อย่างนี้จริงๆอ่ะต้องเป็นที่นี่เท่านั้นที่วัดพระธรรมกายเท่านั้นเพราะว่าอยู่เป็นทีมแล้วดูแบบอบอุ่นมีเพื่อนสาธมิกเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมาก็คือมากับ
กัลยาณมิตรถูกต้องมาค่ะมากับเขาบ้างมาเองบ้างส่วนใหญ่จะมาคนเดียวอ๋อเหรอค่ะบางวันมาใหม่ๆนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําใส่เสื้อยืดแดงกระโปรงแดงมาเลยโอ้ตอนช่วงใหม่ๆเนาะใช่ครับคุณครูครับปกติเวลาคนเราจะออกแบบชีวิตเนาะก็จะต้องออกแบบด้วยทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นจากทานครับคุณครูพอได้มีโอกาสเข้ามาพบเจอหมู่คณะมาเรียนรู้คำสอนพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องของทานนี่ครับคุณครูเรื่องอะไรที่คุณครูแบบประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดใช่ไหมคะการทำทานก่อนจะถึงประทับใจที่สุดก็มาแบบทานแบบคนข้างนอกเนาะก็มาทำครั้งละ10บาท20บาทแต่ว่าได้ทานข้าวฟรีทุกวันมาบ่อยมาบ่อยมาโรงเรียนเลิกก็ขับรถมาคนเดียวมาเกือบทุกวันใช่ค่ะมาเกือบทุกวันก็จะชอบบรรยากาศชอบทุกอย่างที่สงบแล้วก็พอปิดเทอมก็จะมาที่หอฉันประจำมาหอฉันก็มาคนเดียวพูดถึงความมาบ่อยบางคนบอกโอ้โหฉันมีภารกิจหน้าที่การงานเยอะแยะมากมายเลยนี่ขณะอาจารย์เลิกงานหมายถึงตอนเย็นแล้วอาจารย์ขับรถมาทุกวันอย่างเงี้ยคือภารกิจทางโลกมันแล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรมันขึ้นอยู่กับการกัดการความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญพอเราเข้าใจบุญแล้วเราก็ต้องจัดให้ตัวเองค่ะดังเหมือนที่หลวงพ่อสอนพอเข้าใจเราจะรู้ว่าอะไรที่ควรทำก่อนค่ะถึงมาคนเดียวก็มาทานแล้วก็จะมาเป็นประจำแล้วแรกๆเราก็จะทำทานบารมีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเริ่มมีปัจจัยอะไรมาก็จะนึกว่าเราต้องทำค่ะจนกระทั่งที่ปลื้มที่สุดที่แบบเราไม่เคยทำได้อย่างนี้เลยก็คือบุญกฐินบุญกฐินก่อนจะไปบุญกฐินถามสักนิดนึงนะคะว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์พอมาวัดตอนแรกก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากเท่าไหร่แต่พอมาแล้วก็รู้สึกสงบรู้สึกชอบบรรยากาศที่วัดหรือคำสอนต่างๆอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและแบบตั้งใจว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเส้นทางนี้ไม่ถึงทานบารมีใช่ไหมคะไม่ใช่ทานนะคะหมายความว่าตั้งใจจะสั่งสมบุญคือเหมือนกับว่าอาจารย์เข้าใจเรื่องคำว่าบุญเนี่ยได้ยังไงครับแล้วทำไมถึงเชื่อเรื่องบุญเอางี้ดีกว่าอ๋อก็จากที่ฟังกฎแห่งกรรมเยอะๆดูกฎแห่งกรรมเยอะๆแล้วหลวงพ่อก็จะสอนว่าทานทำให้เราไม่ต้องไปลำบากยากจนอีกก็ย้อนไปนึกถึงชีวิตในวัยเด็กคือเราก็ลำบากมากประมาณนึงเลยครอบครัวอยู่แค่ฐานะปานกลางถึงล่างดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายเรื่องเงินเราก็ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกเราก็นึกไว้ตลอดว่าขอยากจนหรือลำบากเนี่ยชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกก็เลยต้องตั้งใจค่ะคืออาจารย์ได้ฟังกฎแห่งกรรมหรือว่าเรื่องราวเคสตี้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับก็มีเรื่องราวที่พูดถึงเรื่องการออกแบบชีวิตด้วยการทำทานแล้วโดยเฉพาะตัดภาพเข้ามาที่ว่าอาจารย์เนี่ยมีความปลื้มใจในบุญกฐินมากที่สุดเลยนะครับอยากถามอาจารย์ว่าคือปลื้มยังไงครับคือจริงๆถ้าย้อนไปมันจะหลายเรื่องมันอยู่กับที่การที่เราที่คุณอาจะไปตั้งผังอธิษฐานจิตตั้งผังไว้ว่าตอนที่มาวัดใหม่ๆเนี่ยมาเรื่อยๆบ่อยๆพอประทับใจทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะชีวิตมีความรู้สึกอยากเป็นคือไม่รู้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคือมีความรู้สึกเราอยากมีชีวิตแบบพระค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าชาตินี้เราไม่ได้ครับก็ห่วงลูกดังนั้นคำอธิษฐานแรกที่ตั้งผังก็คือขอให้ลูกทั้งสองอ่ะได้บวชสาธุได้บวชแล้วต้องเป็นที่วัดพระธรรมกายเท่านั้นทำไมต้องเป็นที่วัดพระธรรมกายเท่านั้นเพราะว่าจากที่ฟังคำสอนมาแล้วฟังธรรมะฟังกฎแห่งกรรมแล้วคือคุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนสอนได้แบบเข้าใจชัดเจนคือทุกที่ก็สอนแต่ทีเนี้ยมันอาจจะเป็นกับจริตที่เราถูกตรงนี้ค่ะพอฟังอะไรก็รู้เรื่องเข้าใจหมดฟังตรงที่อื่นไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือวิดีโออะไรอ่ะฟังก็เข้าใจระดับนึงแต่ไม่เข้าใจมากเหมือนที่นี่ค่ะก็เลยอธิษฐานไว้ว่าตอนแรกคืออธิษฐานหลายอย่างนะคะแต่อธิษฐาน2อย่างแรกก็คือขอให้ลูกชายทั้ง2ได้บวชที่วัดพระธรรมกายเท่านั้นค่ะต้องไม่แยกวัดกันด้วยนะค่ะถ้างั้นขอถามต่อเนื่องเลยแล้วนานขนาดไหนคะนานขนาดไหนที่จะเป็นจริงใช่ไหมคะที่ให้ลูกได้มาบวชก็อธิษฐานตั้งผังสองอย่างแรกคือห่วงลูกกับห่วงพ่อแม่ค่ะก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกอ่ะได้พาพ่อกับแม่ทำทุกอย่างเพื่อแก้ไข
ถังชีวิตให้ได้ก่อนที่ท่านจะเป็นอะไรไปค่ะก็แล้วแต่ไม่ได้อธิษฐานตั้งถังอย่างเดียวนะต้องประกอบเหตุด้วยก็จะมาวัดบ่อยมากก็คือสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยและโดยเฉพาะบุญบวชเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ก็สังกัดภาคนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารกับใครก็มาเองโทรถามบ้างพอรู้ว่าที่วัดจะมีงานบวชนะก็มาแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีมานั่งอยู่ข้างหลังพ่อกับแม่เขาคือเหมือนเราเป็นญาติแต่เราเป็นญาติทุกคนพี่ชายไม่ได้บวชเองนะฮะแต่ว่าคือช่วงแรกอาจารย์มาร่วมงานบวชก่อนพิธีกรรมงานบวชต่างๆอาจารย์ประทับใจพิธีกรรมงานบวชของวัดพระธรรมกายอย่างไรบ้างครับประทับใจมากคือมันไม่เหมือนข้างนอกเลยเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกขั้นตอนแล้วก็พิธีกล่าวคำขอขมาอะไรก็ตามเนี่ยจะดูศักดิ์สิทธิ์มากๆสงบเสงี่ยม คือทำให้ใจของคนและเลื่อมใสศรัทธาได้เต็มที่และวินาทีที่ลูกบวชล่ะคะวินาทีที่ลูกบวชเดี๋ยวจะขอย้อนนิดนึงนะคะคือพอมาแล้วก็ไม่ได้มาเฉยๆมาเกาะข้างหลังผู้ปกครองเขาแล้วก็เวลาเข้ามอบบาตรหรือกล่าวคำขอขมาเนี่ยจะอธิษฐานในใจเลยอธิษฐานเลยว่าขอให้ลูกชายทั้งสองได้บวชลูกถวายแล้วขอให้ได้บวชโดยเร็วที่สุดค่ะเป็นห่วงเขาไงคะค่ะหลังจากนั้นพอปี2553อ่ะคุณพ่อก็เริ่มทานอาหารกินไม่ลงกินอาหารไม่ได้พอไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจผลบอกว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารระยะสุดท้ายค่ะซึ่งตอนนั้นเหลืออีกแค่5เดือนครับ5เดือนซึ่งพ่ออ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลย5เดือนหมายความว่าคุณหมอท่านกำหนดมาแล้วว่ามีเวลาเหลืออีกประมาณ5คุณหมอบางท่านกำหนดว่าแค่3เดือนได้ซ้ำซึ่งนะตอนนั้นคุณพ่อก็ยังดื่มเหล้าอยู่ยังคือชีวิตประจำวันสิ่งที่พี่คุณพ่อชอบทำคือชอบชนไก่ค่ะแล้วก็มีกามีค่ะคือพอมารู้จักวัดได้ฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวก็เลยอธิษฐานตั้งถังแต่พอคุณพ่อป่วยหนักบอกลูกว่าลูกต้องบวชนะเพราะคุณตาจะอยู่ไม่ได้นานแค่พูดคำเดียวเขาก็บวชเลยง่ายๆค่ะง่ายมากเพราะว่าเขาไม่มีคำถามเขาไม่มีข้อแม้อะไรเลยก็เลยมีความสุขหัวปื้มมากนี่คำอธิษฐานแล้วเป็นจริงคือมีลูกชาย2คนค่ะบวชพร้อมกันรุ่นเดียวกันค่ะโครงการเดียวกันที่วัดพระธรรมกายโครงการ66ปีบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะเมื่อปี2553และทีนี้ในส่วนของก่อนที่ลูกจะบวชนิสัยแตกต่างกับหลังบวชยังไงบ้างหรือเปล่าคะคือนิสัยเขาเหมือนเขามีนิสัยที่ดีติดมาค่ะเขาก็จะไม่ดื้อไม่เที่ยวไม่เตะไม่ดื่มเหล้าไม่เป็นอะไรที่เป็นอบายมุขเขาจะไม่ทำคือพื้นฐานเป็นคนจิตใจงดงามเพียงแต่ยังไม่บวชนะแต่ว่าพอรู้ว่าคุณตาใช่ไหมคะป่วยระยะสุดท้ายนี้คุณแม่พูดทีเดียวยอมบวชเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นคืออธิษฐานจิตตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะคิดยังไงกับการที่ต้องมาบวชที่นี่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือลูกชายทั้งสองเนี่ยคุณครูได้เคยชวนบ้างไหมฮะก่อนที่ว่าคุณตาจะป่วยนะครับยังไม่เคยชวนเรื่องบวชได้แต่คืออธิษฐานไว้ในใจเราตั้งผังของเราเอาไว้ค่ะคือสำเร็จได้อ่ะแล้วบรรยากาศยังไงบ้างคะระหว่างที่เราเห็นลูกของเรานะคะบวชและอยู่ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างกันกับเราไปอนุโมทนาบุญความรู้สึกของคุณเป็นแม่เนาะเวลาค่ะปื้มแบบว่าปื้มคือไม่นึกว่าวันนี้จะมาถึงได้เพราะว่าตอนที่เราอธิษฐานจิตน่ะคุณนาฏก็ไม่เคยกล้าบอกลูกเพราะไม่รู้ว่าเขาจะโอเคบวกหรือลบอะไรอย่างนี้ค่ะปลื้มคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตั้งผังเอาไว้สิ่งที่ขอไว้หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านให้แล้วท่านช่วยค่ะท่านมีคำพูดหรือว่านำธรรมะข้อไหนมาเล่ามาอธิบายใหคุณแม่ฟังแล้วแบบปลื้มปิติใจยังไงบ้างไหมคะหมายถึงระหว่างที่บวชระหว่างที่บวชเหรอครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงคือสัมผัสท่านไม่ค่อยได้บ่อยเพราะว่าจะเข้ามาพบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะแล้วติดต่อก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าท่านก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระทางวัดค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นเหมือนเป็นวินาทีสุดท้ายเพราะว่าช่วงบวชเนี่ยประมาณเดือนเมษาแล้ว11-12เมษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคุณพ่อกำลังจะต้องไปแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือขับรถมารับ
พระลูกคือระหว่างมาวัดเนี่ยก็จะชวนญาติพี่น้องมาค่ะเขาก็มากันพี่น้องก็มาหมดมาเสร็จก็ถ่ายภาพพิธีขั้นตอนทุกอย่างถ่ายวีดีโอไปเปิดให้พ่อดูที่โรงพยาบาลทำอย่างงี้ทุกวันขับรถไปกลับตอนนั้นไปอยู่ลพบุรีแล้วนะคะเพราะโรงเรียนปิดเทอมครับค่ะแล้วลูกก็เรียนจบปริญญาตรีพอดีคนโตก็ให้เข้าวัดเลยค่ะจบปีการศึกษาพอดีแล้วตัวคุณนาฏก็กลับลพบุรีไปอยู่กับพ่อคือเฝ้าพ่อตลอดค่ะแล้วสิ่งที่ดีใจก็คือได้มารับพระลูกอ่ะไปปลดโยมตาตลอดค่ะแล้วบางครั้งเรากังวลใจว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงดีก็จะขับรถมาถามค่ะมาถามพระลูกว่าคุณแม่ควรจะทำยังไงดีเพราะว่าต้องมาบวชอุบาสิกาแก้วแต่ว่าไม่มีใครดูคุณพ่อคือกลัวพี่น้องเขาไม่เข้าใจค่ะจะดูแลไม่ถูกก็เลยต้องบอกวิธีเขาไว้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยกล้าวันนั้นเป็นช่วงบวชอุบาสิกาแก้วด้วยแต่บอกคุณพ่อไว้ว่าบอกว่าคุณน่าอธิษฐานจิตบวชอุบาสิกาแก้วให้พ่อนะพ่อเขาก็รับรู้ค่ะก็ถ้าเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางธรรมหรือว่ามีธรรมะอยู่ในใจความเป็นลูกนะตอนนั้นวินาทีที่ใกล้จะมาถึงการละสังขารของคุณพ่อก็คงจะทำใจลำบากแล้วก็คงจะไม่มีสติบางท่านอาจจะกระเจิดกระเจิงไปก็ได้ถูกต้องไหมคะแต่นี่คือใช้ธรรมะตลอดเลยประคับประคองใจให้คุณพ่อซึ่งใช่ค่ะซึ่งคุณพ่อเห็นบอกว่าความรู้สึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพ่อก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะจากแต่ก่อนคือคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่ที่พอรู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบ้านก็เปลี่ยนเลยพี่ชายก็แผนกเงินทุนใช่ไหมคะพี่ชายก็จะเปลี่ยนสภาพบ้านทุกอย่างไม่มีสุ่มไก่ไม่มีมูลไก่ไม่มีกลิ่นไก่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่ากลายเป็นบ้านที่เตียนโล่งมีแต่ภาพของพระภาพบุญภาพวัดแล้วก็มีโต๊ะหมู่เอาไว้สวดมนต์เพราะว่าทุกวันจะต้องพาพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อาราธนาศีลเนี่ยทำทุกวันคือจนคุ้นชินทำบรรยากาศให้เป็นช่วงเวลาเตรียมของศึกชิงพบปิดพบดลชีวิตนะคุณครูแล้วถามนิดนึงว่าตัวของคุณครูเองเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ให้ธรรมะแต่ช่วงวินาทีของศึกชิงพบปิดกบดุลชีวิตนี่เป็นยังไงครับคุณครูคือก็มีบ้างที่กำลังใจเราเสียไปแต่ว่ากำลังใจเสียจะพบได้จากเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเห็นพ่อรู้สึกเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ต้องยิ้มเพราะหลวงพ่อสอนไว้ว่าต้องไม่ร้องไห้ต้องไม่ร้องไห้ให้เห็นค่ะก็คุณนาฏก็เลยแบบคุยกับพ่ออย่างดีแต่พอทนไม่ไหวก็จะบอกพ่อว่าขอออกไปข้างนอกก่อนนะแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ข้างนอกห้องพอเราควบคุมจิตใจได้แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็มาคุยกับพ่อใหม่แต่ไม่กล้าบอกอะไรพ่อแต่พ่อทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างพาปฏิบัติทำอะไรพ่อก็ทำได้หมดจนคืออยากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแผ่นซีดีแผ่นเดียวตอนนั้นจำไม่ได้ว่าแผ่นซีดีแผ่นไหนที่เอาไปจากวัดนี่แหละที่หลวงพ่อสอนทั้งแผ่นแต่ว่าตอนหลังเพิ่งมาเห็นในแผ่นนั้นว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าจะตายต้องตายให้เป็นและจะบอกพ่อว่าไม่ให้ปิดเลยนะเปิดทั้งวันทั้งคืนค่ะพ่อก็เปิดอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วเวลาที่พ่ออยู่โรงพยาบาลคนที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนทำความสะอาดก็จะบอกว่าคุณตาดูดีเนาะแข็งแรงหลับทั้งวันไม่เจ็บไม่ปวดคือพ่อจะไม่เจ็บปวดอะไรเลยค่ะก็จะนิ่งได้ตลอดแม่บ้านก็นึกว่าคุณพ่อหลับแต่จริงแล้วพ่ออ่ะภาวนาอยู่และท่านก็ไปแบบค่ะใช่แสดงว่าช่วงก่อนที่คุณตาหรือคุณพ่อของคุณครูเนี่ยจะละสังขารเนี่ยก็คือมีสติค่ะตลอดเวลาคือจริงๆแล้วนะพาพ่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดใกล้บ้านด้วยเพราะแต่ก็ใช้หลักการของวัดเราเพราะว่าคือพาทำทุกอย่างอยากให้ใจอยู่ในให้เกาะอยู่มากที่สุดแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ารู้ได้เลยว่าพ่อเกาะได้ขนาดไหนเพราะว่ามีวันนึงที่แบบออกจากโรงพยาบาลไปใหม่ๆซึ่งพ่อไม่กินอะไรไม่ได้เลยแต่อยู่ดีวันนั้นคุณหมอให้กลับบ้านกลับไปบ้านวันพ่อกินอาหารได้มันอาหารกินได้วันเดียวแค่นั้นนะเหมือนคงแบบว่าก็ไม่รู้ว่าอาจจะแบบให้กินได้มื้อสุดท้ายอะไรแต่เราก็ดีใจเนี่ยค่ะเราเป็นลูกที่ทำครั้งสุดท้ายคุณพ่อได้กินข้าวได้อิ่มค่ะพอหลังจาก
ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพ่อก็มีอาการเหมือนกับว่าเหมือนจะไปเลยอะแต่ว่าขณะที่เกิดวิกฤตนั้นน่ะคุณพ่อพูดออกมาเสียงดังเลยว่าสัมมาอรหังพูดออกมาเองโดยไม่มีใครบอกค่ะคือเราก็เลยมีความสุขโอ้โหใจอยู่กับพระรัตนตรัยเนาะตอนนั้นซึ่งพ่อแต่ก่อนนั้นพ่อจะไม่เคยรู้จักคำว่าสัมมาอรหังเลยค่ะแล้วท่านก็จากไปสงบเลยก็เข้ามา ICU อีกเข้ามา ICU ก่อนอีกค่ะพอมาอยู่ ICU ก็จะเริ่มมีอาการถ่ายเป็นเลือดคือออกมาเฉยๆออกมาตลอดค่ะแล้ววันนั้นคุณนัทก็ขับรถมาที่วัดเพราะว่ามาหาพระลูกมาถามพระลูกว่า16เนี่ยคุณแม่ต้องเข้าบวชอุบาสิกาแก้วแล้วนะแล้วคุณตาเจ็บหนักมากเลยคุณแม่คือต้องหาที่พึ่งไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีว่าเราจะมาบวชไหมลูกก็จะตอบแต่เพียงแค่ว่าพระลูกก็จะบอกว่าโยมแม่ต้องตัดสินใจเองโยมแม่จะเป็นคนรู้ว่าใครดูแลได้ค่ะค่ะพอกลับไปบ้านก็เลยตัดสินใจยังไม่มาเพราะว่าห่วงพ่อแต่พอเช้าวันที่16เช้าคือก่อนหน้านั้นคุณหมอบอกว่าพ่อจะไปละค่ะค่ะเช้าวันที่16ก็ยังไม่รู้นะตอนเช้าวันที่16คุณหมอยังไม่ได้บอกตอนเย็นเช้าวันที่16คุณพ่อก็จะบอกว่าบวชอุบาสิกาแก้วถึงหรือยังสัญญาอะไรไว้ทำด้วยนะคุณพ่อเป็นคนบอกค่ะค่ะคือก็ไม่รู้ว่าท่านสั่งแล้วคือไม่รู้คือไม่รู้เลยตอนนั้นไม่รู้แสดงว่าสติสัมปชัญญะคุณพ่อนั้นยังดีทุกอย่างก็พาทำทุกอย่างทุกวันตอนเช้าพ่อจะได้ใส่บาตรจะได้สร้างทานบารมีแล้วก็ทั้งวันที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านก็จะมีแต่เสียงหลวงพ่อมีเปิดไฟเสียงหลวงพ่อตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเมื่อคุณพ่อพูดอย่างนี้แล้วคุณครูทำยังไงก็บอกคุณพ่อว่าบวชแน่นอนแต่ว่าเขายังไม่ถึงกำหนดบวชนะเขาบวชวันที่ต้องเข้าวัดวันที่16แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าตามไปที่หลังค่ะแต่ว่าวันนั้นก็คือขับรถไปมาประมาณ4ครั้งมาหาพระมาลูกชายค่ะแต่ละวันจะขับรถเยอะมากลพบุรีมาพระธรรมกายขับมาคนเดียวด้วยขับมารับพระที่สุดท้ายของคุณตาคือวันที่เท่าไหร่คุณครูจำวันที่16ค่ะ16เมษายนก็คือวันที่เข้าอบรมอุบาสิกาแก้ววันแรกเลยใช่ใช่แล้วคุณพ่อก็ถามตั้งแต่เช้าว่าสัญญาอะไรไว้ว่าจะบวชอุบาสิกาแก้วอ่ะทำด้วยถามในวันที่16ค่ะใช่ตอนแล้วท่านก็ละไปในวันที่16สติสัมปชัญญะก็ครบทุกอย่างพอถามปุ๊บก็ขับรถมาหาพระลูกแล้วก็ขับรถกลับไปพอไปตอนเย็นก่อนยังไม่ถึงอ่ะน้องก็โทรน้องบอกว่าอยู่ไหนแล้วน้องใจเสียแล้วเพราะว่าพ่อแบบเหมือนกับเราไม่รู้ว่ามันใช่คำว่าทวารอะไรเปิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีเลือดไหลออกมาเยอะมากค่ะช่วงวินาทีสุดท้ายตลอดเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ฟังช่วงวินาทีสุดท้ายของคุณตาหรือคุณพ่อของคุณครูครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมรายการผู้อุบัติชีวิตกันต่อครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของคุณครูในวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับแล้วเรายังคงอยู่กับวิทยากรรับเชิญนะครับคือคุณครูนุชนาถจันงามนะครับโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงนะครับกำลังเล่าเรื่องราวของวินาทีที่คุณพ่อศึกชิงพบปิ่นกบดลชีวิตอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับวินาทีนั้นเป็นอย่างไรบ้างคือวินาทีสุดท้ายในวันที่16ค่ะครับที่ตอนเช้าคุณพ่อถามว่าบวชอุบาสิกาแก้วถึงหรือยังสัญญาอะไรไว้ทำด้วยนะค่ะก็พอตอนกลับมาที่วัดแล้วแล้วกลับไปดูพ่อที่โรงพยาบาลช่วงขับรถกลับน้องก็เริ่มใจเสียโทรบอกว่าพ่อมีเลือดออกเยอะมากจะถึงหรือยังคุณนัทก็ยังไม่ถึงก็บอกน้องว่าให้พาพ่อสวดมนต์รอก่อนนะครับค่ะตอนนั้นอยู่ในห้องรวมซึ่งมีแต่คนเจ็บลำบากเยอะมากค่ะมีแต่เสียงอดครวญเพราะว่าเป็นมะเร็งกันเยอะเขาก็จะเจ็บปวดแต่ว่าพ่อจะไม่เหมือนคนอื่นคือไม่เจ็บปวดถึงจะมีเลือดออกเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอาการเจ็บปวดเลยแล้วพ่อก็ยังนอนสวดมนต์ได้ปกติแล้วก็ได้ฟังเสียงเป็นไฟล์ธรรมะอยู่ตลอดเวลาอยู่ในบุญตลอด24ชั่วโมงพอตอนประมาณ16นาฬิกาคุณหมอก็มาบอกว่าคุณพ่อจะไปแล้วนะให้ย้ายเข้าห้องพิเศษค่ะจะได้เป็นส่วนตัวพอเข้าห้องพิเศษเราก็เปิดไฟเสียงหลวงพ่อเหมือนเดิมค่ะสร้างบรรยากาศเหมือนเดิมเอาพระธรรมกายที่เป็นองค์สีเหลืองที่
สีทองที่สร้างองค์พระค่ะตั้งไว้ให้พ่อเห็นค่ะแล้วก็เปิดไฟเสียงตลอดแล้วก็จะอย่างตัวคุณนาฏเองก็จะเอาเหมือนกับนั่งแต่ว่าเอาหัวน่ะไปนอนที่หมอนพ่อเหมือนนอนแล้วก็จะบอกพ่อตลอดให้ภาวนาให้ทำสมาธิค่ะพ่อก็แอบมองเห็นที่อะไรอ่ะที่เขาให้ออกซิเจนใช่ไหมคะค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเฮือกอ่ะค่ะค่ะคือวินาทีนั้นคือ3เฮือกสุดท้ายของคุณพ่อแล้วเห็นครั้งแรกก็เอ๊ะไม่ใช่หรือเปล่าก็ยังนึกอยู่ว่าใช่ไหมแต่สักพักทิ้งระยะช่วงไปหน่อยนึงก็มีครั้งที่2ครับค่ะพอทิ้งช่วงไปอีกหน่อยก็มีครั้งที่3แล้วก็ไม่มีแล้วแต่มันแผ่วมากไม่แบบไม่ทุรนทุรายไม่อะไรเหมือนสงบมากเลยค่ะค่ะก็คือจากไปด้วยสิ่งที่ว่าจิตผ่องใสเนาะไม่เศร้าหมองสุคติย่อมเป็นที่ไปแน่นอนทีนี้พอหลังจากนั้นหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับคุณครูก็ได้มาบวชอุบาสิกาแก้วด้วยแล้วก็ทำหน้าที่โดยเฉพาะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับนักเรียนเนี่ยครับอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงครับสำหรับการเป็นกัลยาณมิตรให้นักเรียนนะคะที่มากที่สุดก็จะเป็นถ้าใกล้ชิดที่สุดคือเด็กที่เป็นนักเรียนในที่ปรึกษาค่ะห้องของตัวเองเพราะว่าจะทำได้ทุกวันค่ะเช้าก็จะพาก่อนเข้าแถวเขาก็จะมาหาที่ห้องพาสวดมนต์พานั่งสมาธิฟังไฟเสียงหลวงพ่อสั้นๆค่ะทุกวันส่วนในวิชาในชั่วโมงสอนค่ะเด็กเข้าห้องมาปุ๊บเขาก็จะต้องเรียงรองเท้าแบ บอะไรนะส้นชิดเส้น ค่ะแล้วก็เข้าห้องปุ๊บก็จะต้องกราบหลวงปู่หน้าห้องแล้วก็สวดมนต์อรหังสัมมาแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ2นาทีค่ะอันนี้คือวิชานาฏศิลป์นาฏศิลป์ค่ะแต่ต้องทำอย่างนี้ก่อนค่ะและนอกจากนี้เห็นบอกว่าทุกๆโครงการของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้นำธรรมะนำโครงการกิจกรรมดีๆเนี่ยไปถึงน้องๆอย่างตลอดต่อเนื่องอย่างเช่นธรรมจักรการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่นั่นมีการสวดแล้วก็บรรยากาศยังไงบ้างคะที่โรงเรียนดอนเมืองก็จริงๆแล้วอ่ะมันถ้ารอบนอกอ่ะก็ต้องนับว่าใครที่จะทำอันนี้ก็ต้องกล้าแล้วก็ต้องอยู่ในบุญค่ะก็ครั้งแรกเลยที่เริ่มทำอ่ะก็มีความรู้สึกว่าคือตอนนั้นคุณนาฏเป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งไปดูในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าเด็กอ่ะนักเรียนทุกคนลูกเสือยุวกาชาติต้องปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงดีจะเอาเนื้อหาอะไรดีเข้าไปใส่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าในชั่วโมงนึงอ่ะจะต้องมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิมีสวดธรรมจักรก็ออกแบบเนื้อหากิจกรรมมาไม่เหมือนใครที่เคยทำมาแรกๆเขาก็รู้สึกงงทำไมวิชาลูกเสือยุวกาชาติถึงมีการทำแบบนี้บอกทำไปเหอะมันมีในนั้นแต่ว่าการทำทุกอย่างที่พาเด็กทำได้ในโรงเรียนน่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาดร.ธีรธรรมซึ่งอยู่ที่ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองค่ะเพราะว่าท่านจะส่งพระอาจารย์ไปนำสวดส่งทีมงานไปช่วยแม้แต่ขนมไปแจกเด็กท่านก็ช่วยเหลือทุกอย่างใกล้กันด้วยค่ะใกล้ให้สร้างบารมีได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็มีการสวดธรรมจักรครั้งแรกก็คือในชั่วโมงลูกเสือยุวกาชาติครับค่ะก็ได้2ปีติดที่ดำเนินการเป็นหัวหน้ากิจกรรมอยู่2ปีติดก็เด็กสวดก็ประมาณถ้านับเป็นจำนวนครั้งจำนวนคนก็น่าจะได้ประมาณ 3,000 ใน2ปีนั้นค่ะหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าคิดใหญ่กว่าเดิมเช่นอะไรเช่นอะไรก็ไปคุยกับฝ่ายบริหารคือก็อยากให้ได้สวดทั้งโรงเรียนก็คือแสดงว่าผลการตอบรับนั้นดีมากๆเลยใช่ไหมคะเราจึงกล้าคิดใหญ่คือในความคิดของเรานะเราคิดว่ามันต้องดีมากเลยเพราะว่าเด็กได้บุญแล้วมองจากภาพรวมครูก็ชอบเพราะว่าเวลาช่วงที่สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วไปถวายผ้าไตรคือเราต้องทำครบวงจรหมดเลยให้มีถวายผ้าไตรคือเหมือนกับว่าเขาจะได้สัมผัสว่าพระของเราศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็ถวายผ้าไตรครูทุกคนก็จะแบบอยากมาร่วมกิจกรรมอยากทำแต่ว่า 100% มั้ยไม่ 100% ก็ได้สักประมาณ60-70แต่คุณครูก็ไม่ละความพยายามค่ะไม่ละความพยายามก็ทำต่อไปค่ะปีครั้งที่1ปีแรกแล้วก็ปีต่อไปก็ทำอีกค่ะหลังจากนั้นก็ทำใหญ่กว่าเดิมคือทำทั้งโรงเรียนอ๋อคือก็เป็นครูนาฏศิลป์ซึ่งไม่อิงกับวิชาอะไรของเขาครับค่ะแต่ก็ไปสานสัมพันธ์ไปแนะนำบอก
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะก็ชวนเขาทำก็ได้โอกาสตรงตอนนั้นไม่มีผู้อำนวยการยังว่างผู้อำนวยการอยู่ก็ไปคุยกับท่านรองผู้อำนวยการท่านรองก็บอกว่าก็ดีนะก็พาสวดธรรมจักรทั้งโรงเรียนซึ่งครั้งหนึ่งก็จะได้จะมีนักเรียนและครูร่วมกันสวดประมาณ 3,000 เศษโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะคะ 3,000 3,000 เศษๆปลื้มมากค่ะ 3,000 กว่าคนแต่เป็นปกติครับอาจารย์เวลาทำกิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยครับก็จะมีเสียงทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเวลาที่คนไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์มองหรือว่ามีความคิดอย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับอาจารย์หรือว่าน้องๆยังไงบ้างครับคือคนที่ไม่เห็นด้วยระดับไม่มากปานกลางเนี้ยก็คุยได้ค่ะโดยยังไงโดยที่ว่าเราทำงานตรงนั้นเราจะต้องไม่ทะเลาะกับใครนี่คือเทคนิคสำคัญเลยนะไม่ทะเลาะกับใครคือทำงานเป็นหัวหน้างานมาไม่ทะเลาะกับใครค่ะคือใครจะยังไงก็ช่างใครจะพูดหนักแม้แต่ลูกน้องของเราเองบางทีเขาพูดแรงๆใส่มาค่ะนอกจากไม่ทะเลาะด้วยไม่โกรธแล้วยังต้องไม่เล่าให้ใครฟังค่ะเพราะว่าถ้าเล่าอ่ะมันถึงแน่นอนค่ะก็จะไม่เล่าให้ใครฟังและเวลาที่ต้องพิจารณาความดีความชอบอะไรที่เขาเนี่ยต้องแยกส่วนนี้ออกไปเอาเฉพาะส่วนงานเพราะเขาเป็นคนตั้งใจทำงานส่วนที่เขาพูดไม่ดีหรืออะไรมันแค่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เขาอาจเข้าใจหรือไม่เข้าใจอาจารย์ทำตามหลักโอวาทปาติโมกข์เนาะความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเนาะทีนี้ขออนุญาตมาดูผลผลิตผลผลิตของอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าเวลาที่อาจารย์สอนไปคือจำนวนเด็กเยอะไงคะคุณรณกร 3,000 กว่าคนอย่างเงี้ยทีนี้เห็นบอกว่ามีผลผลิตที่งอกเงยและอาจารย์ปลื้มมากๆเล่าสักนิดนึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่แบบว่าเป็นต้นแบบแล้วก็แบบอ้าวนี่มันคือตัวเราที่เคยถ่ายทอดให้เด็กและตอนนี้เด็กๆได้ทำตามแบบที่เราได้สอนเขาสักนิดนึงก็คือเท้าความไปนิดนึงว่าตอนที่พาสวดธรรมจักรพาสวดธรรมจักรก็ทั้งโรงเรียนได้2ครั้งก็น่าจะประมาณ 6,000 กว่าๆถ้านับเป็นจำนวนคือมีการพันจบโดยประมาณมีทั้งสวดธรรมจักรมีการนำนั่งสมาธิอะไรต่างๆด้วยสวดธรรมจักรในทั้งโรงเรียนกับในชั่วโมงเรียนก็น่าจะได้ประมาณ 9,000 ถึง 70,000 โอ้เกือบหมื่นจบในการทำหน้าที่ของคุณครูแต่ว่าที่เป็นตัวอย่างนักเรียนเลยครับที่อาจารย์ประทับใจที่สุดเลยหลังจากนั้นก็จากสวดธรรมจักรก็ได้นำนั่งสมาธิหน้าเสาธงก็ใช้วิธีการนำนั่งสมาธิเหมือนที่เราได้เรียนรู้จากหลวงพ่อค่ะค่ะเริ่มต้นลำดับขั้นตอนก็จะทำนี้ทุกวันเพราะว่าต้องนำเด็กนั่งสมาธิหน้าเสาธงทุกวันต่อสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ1วันอยู่แล้วเด็กก็จะคุ้นชินกับเด็กที่เราเป็นครูที่ปรึกษาก็จะยิ่งทำบ่อยขึ้นค่ะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้สังเกตอะไรจนเราแบบก็ทำงานมาอยู่เรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาให้คณะกรรมการนักเรียนน่ะขึ้นไปบนเวทีเพื่อนำเด็กนั่งสมาธิค่ะปรากฏว่าวันนั้นครูนาฏก็ยืนอยู่ที่ท้ายๆของแถวซึ่งมองไม่ชัดเจนเพราะว่าโรงเรียนมันจะใหญ่ว่าเด็กคนนั้นคือใครยังไงเด็กเข้าแถวตั้ง 3,000 กว่าคนน่ะจะมองไม่ออกว่าบนเวทีอ่ะคือหน้าไหนเด็กชื่ออะไรเป็นใครแต่ได้ยินเสียงนำนั่งสมาธิแล้วมีความสึกทำไมนุ่มแล้วก็น่าฟังแล้วก็แบบโน้มน้าวให้ใจนิ่งได้ครับทำไมเขาเก่งจังเลยน้องท่านนั้นเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายแล้วก็ไปถามประธานนักเรียนว่าใครเหรอที่นำนั่งสมาธิเมื่อเช้านี้เขาก็บอกว่าพีทไงครูนาฏจำไม่ได้เหรอพีทก็ห้องประจำชั้นครูนาฏตอนม.1อ่ะโอ้ยปลื้มมากเลยจากม.1จนถึงม.5ค่ะได้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะคะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนแต่ว่าจากม.1มาก่อนจะถึงม.5เนี่ยเขาต้องฟังเรานำนั่งสมาธิทุกสัปดาห์ละ1ครั้งแสดงว่ามันซึมเข้าไปค่ะไปถึงตัวเขาข้างในกระแสเลือดเลยนะคะเขาสามารถนำได้เหมือนที่เราทำอ่ะคุณครูแบบงงมากเลยจนต้องไปถามหาว่าใครอ่ะคนนั้นนะเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยคุณครูรู้สึกยังไงรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันกำลังออกดอกออกผลไม่สูญเปล่านะซึ่งขณะที่เราทำอ่ะเราครูน่าจะทำได้เต็มที่กับเด็กม.1เพราะเราจะสอนเด็กม.1เยอะแล้วก็ไม่ขอย้ายระดับเพราะเด็กม.1เนี่ยปลูกเขาตั้งแต่แรกอ่ะมันคุ้มกว่าการที่ไปแก้ไขแล้วมันจะได้ครึ่งทิ้งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข
ขาก็ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มาตลอดถ้าเหมือนอาการป่วยก็เริ่มแรกของการรักษาตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมคะค่ะให้เขาปลูกสร้างเขาตั้งแต่แรกเลยพูดถึงคุณครูปลูกสัมมาทิฏฐิเนาะหรือว่าพูดถึงความเห็นถูกเนี่ยให้กับน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีแล้วครับทีนี้กลับมาที่คุณครูบ้างโดยเฉพาะเชื่อในเรื่องผลของการทำทานนะครับที่ตอนต้นรายการได้พูดถึงเรื่องความประทับใจในการทำบุญทอดกฐินเนี่ย คุณครูประทับใจอย่างไรเนี่ยฮะที่บอกว่าเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาวัดประจำค่ะก็ทำบุญต่อเนื่องสร้างทานบารมีต่อเนื่องแต่ก็ไม่เคยมีปัจจัยก้อนใหญ่ๆที่จะสามารถทำได้ช่วงที่คุณพ่อป่วยหนักคุณพ่อก็ห่วงเพราะว่าเงินเราน้อยค่ะเป็นครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยคุณพ่อก็เลยบอกว่าขอให้คุณนาทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งค่ะซึ่งไม่เคยคิดเลยก็พอพ่อขอก็ต้องทำเพราะว่าพ่อขอระยะสุดท้ายแล้วตำแหน่งนี้คือถามได้ว่าเป็นอาจารย์3ใช่ไหมเป็นตอนนั้นค่ะเขาถ้าเขาเรียกตอนนี้ก็คือวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของทางกระทรวงศึกษาธิการใช่ก็นั่นแหละคศ3มาแหละอ๋อครับค่ะเสร็จแล้วก็รับปากพ่อก็เลยตั้งใจทำแต่ช่วงที่ทำอยู่นั้นก็ดูพ่อไปด้วยค่ะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดค่ะช่วงก่อนจะถึงบุญกฐินทางวัดก็จะมีพระอาจารย์อารักษ์ไปเทศสอนท่านก็จะพูดเรื่องอนิสงส์ของบุญกฐินจับใจมากพอเทศจบก็มีความรู้สึกว่าคือเราตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะตอนนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีก้อนสุดท้าย 20,000 ต้นๆค่ะเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็อยากทำมากเลยก็คิดว่าเราควรจะทำบุญก่อนนะเพราะว่าการทำผลงานมันก็ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะทั้งทุกอย่างในการที่จะทำผลงานได้สำเร็จต้องมีทุนประมาณนึงด้วยครับเสร็จแล้วก็เราควรทำบุญก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อสอนมาแบบนี้แต่ก็ลังเลพอพระอาจารย์เทศสอนเสร็จก็คานเข้าไปหาพระอาจารย์ค่ะก็บอกพนมมือกับถามพระอาจารย์ว่าคุณนาฏมีปัจจัยก้อนสุดท้ายอยู่ 20,000 กว่าบาทจะต้องเก็บไว้ทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งแต่ตอนนี้อยากถามพระอาจารย์ว่าคุณนาฏควรทำกฐินหรือทำผลงานดีพระอาจารย์ตอบว่าไงครับพระอาจารย์ตอบว่ากฐินก่อนสิต้องเอาบุญก่อนใช่ไหมคะแล้วคุณนาฏก็เลยบอกพระอาจารย์ว่านั่นแหละค่ะก็ตัดสินใจแล้วแต่แค่ต้องการกำลังใจว่าเราคิดอย่างเงี้ยดีไหมครับค่ะแล้ววินาทีที่คุณครูตัดสินใจทำเนี่ยค่ะคุณครูรู้สึกยังไงครับตอนนั้นทำผลงานใช่ไหมคะตั้งใจกับบุญกฐินทำบุญกฐินเนี่ยก็คือตั้งใจมากเพราะว่าอธิษฐานตั้งผังไว้ตั้งแต่ตอนทำแล้วเพราะว่าทำผลงานไปก็เฝ้าพ่อไปค่ะอุปสรรคก็เยอะประมาณนึงบางครั้งคิดในใจว่าโหถ้าพ่อเป็นอะไรขณะผลงานก็ไม่เสร็จเนี่ยไม่คุ้มเลยค่ะแต่ก็ตั้งใจทำไปจนสำเร็จแต่ขณะนั้นเราก็อธิษฐานตลอดว่าถ้าได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆถ้าผลงานได้รับการอนุมัติให้ผ่านได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนปรับเงินประจำตำแหน่งอะเงินตกเบิกจะไม่ใช้100,000บาทก้อนแรกรตอนนั้นตกเบิกจะได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะ 100,000 จะทอดกฐินเพราะไม่เคยทำได้อยากทำค่ะค่ะกับอีก 100,000 ที่เหลือน่ะจะให้พ่อแม่พี่น้องให้ลูกนี่คืออธิษฐานเอาไว้นะอธิษฐานเอาไว้ก็ทำตามผังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่กล้าตั้งผังเราจะไม่กล้าทำและเป็นยังไงคะผังที่ตั้งเอาไว้สำเร็จหลังจากที่ถวายค่ะก็ทอดกฐินได้ 100,000 แล้วก็ให้พี่ชายไปหลายหมื่นให้พี่สะใภ้ให้น้องสาวให้น้องเขยแล้วก็ให้ลูกอีก2คนสรุปก็คือเป็นไปตามผังแล้วก็คำอธิษฐานของเราทุกอย่างต้นแสดงว่าคุณครูนี่อธิษฐานอะไรสำเร็จค่ะสำเร็จทุกอย่างค่ะจริงๆอยากย้ำว่าตั้งใจเถอะอธิษฐานขออะไรได้หมดแต่ขอว่าอธิษฐานแล้วอย่าอธิษฐานอย่างเดียวต้องประกอบเหตุด้วยต้องทำคู่กันค่ะไอ้คำเนี้ยครับคำว่าประกอบเหตุนะครับอาจารย์คือถ้าคนทั่วไปฟังแล้วตัดสินใจว่าเอ้ยจริงๆเงินที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือแม้กระทั่งจะมาทำตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยครับหรือว่าตำแหน่งของคุณครูเนี่ยน่าจะต้องเลือกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนแต่คุณครูตัดสินใจตรงนี้คุณครูมีความคิดอะไรที่แบบเปลี่ยนเลยครับที่ฟังพระอาจารย์รู้สึกว่าเปลี่ยนทันทีเลยคือจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจในเรื่องทานบารมีก็ไม่อยากเกิดไปยากจนอีกค่ะแล้วก็คิดไว้แล้วอธิษฐานไว้แล้วว่าอยากทอดกฐิน 100,000 คือเราปัจจัยเราไม่มีถึงเป็นล้านแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเป้าที่เป็นไปได้ของเราละค่ะ
พอตั้งเป้าไปแล้วพอพระอาจารย์แบบเหมือนให้กำลังใจช่วยตัดสินใจก็ยิ่งแบบทำให้เรากล้าทำค่ะก็เลยปลื้มมากพาแม่พาลูกพาคือญาติมาแบบว่าอยากให้เขาได้มาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับทีนี้หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางโลกหรือว่าข้างนอกเนี่ยจะมีคำถามนึงว่าทำไมเราถึงเชื่อผลของการทำทานหรือว่าผลของบุญนะครับอาจารย์ทำไมคุณครูถึงแบบมีความเชื่อว่าเออการให้ทานยังมีผลจริงอย่างเงี้ยครับเป็นต้นค่ะก็แต่มันต้องรอหน่อยนะคะคือหมายความว่ามันไม่ได้ผลทันทีครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คิดว่าทำแล้วต้องได้ครับพอไม่ได้ก็จะไม่ทำต่อแต่คุณนาฏมีความรู้สึกว่าทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราฟังไปจนเข้าใจแล้วค่ะก็ต้องสั่งสมแล้วก็รอวันออกดอกออกผลแต่ว่ามันออกได้จริงหลังจากนั้นมาพอเลื่อนตำแหน่งปุ๊บเงินเดือนก็ปรับชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเงินเดือนก็มากขึ้นแล้วก็ที่เคยสอนลูกมาลูกก็จะไม่ค่อยเป็นคนใช้เงินเงินส่วนใหญ่เขาก็จะทำบุญกันค่ะเพราะว่าเข้าใจแล้วได้มีโอกาสมาบวชแล้วด้วยทั้งสองคนที่วัดพระธรรมกายนะคะแต่ก่อนลูกอ่ะก็เข้าวัดเป็นบางช่วงแต่หลังจากบวชเนี่ยเขาไม่เคยขาดอาทิตย์ต้นเดือนกันเลยค่ะตลอดเลยไม่เคยขาดนั่งสมาธิคุณครูเล่าให้ฟังตอนต้นรายการว่าคุณครูเนี่ยที่สาเหตุได้มีโอกาสฟังธรรมะเพื่อประชาชนทางวิทยุเนี่ยฮะเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวหลังจากที่ลูกชายสองคนได้บวชแล้วปัญหาครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครับได้รับการจัดการอย่างไรบ้างปัญหาครอบครัวคือไม่ได้เกี่ยวกับลูกค่ะลูกนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีปัญหาเป็นเด็กน่ารักทั้งสองคนเป็นเรื่องของคนอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ถือว่ารอดไปเลยค่ะเลยคุณนาฏกลับมีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเรารอดพอเราคือพอมีธรรมะคือมีบุญหล่อเลี้ยงแล้วเนี่ยมันปัญหาอะไรต่างมันจัดการเป็นระบบของเราได้เลยต้องถามอย่างนี้เลยครับว่าคือคุณครูเนี่ยมีความคิดในการก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรฮะด้วยธรรมะของที่เราได้ฟังเนี่ยไม่ถึงปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาชีวิตเนี่ยก็อย่างแรกเลยตอนที่มีปัญหาครอบครัวนะคะก็คิดว่าทำไมจะมีคำถามตลอดทำไมคนอื่นต้องทำกับเราแบบนี้ทำไมต้องแบบโหดร้ายอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้นะคะตอนนั้นคุณน่าคิดอย่างนี้แต่พอฟังธรรมะเรื่อยๆก็ถามตัวเองว่าทำไมฟังกฎแห่งกรรมแล้วทำไมสมัยเราเป็นผู้ชายเราทำหนักอย่างนี้เลยเหรอคือจากที่เอาใจไปอยู่กับคนอื่นก็เอาใจกลับมาอยู่กับตัวเองใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋อนี่มันเป็นภาพอดีตคือเราได้รับเพราะว่าเราเคยทำแล้วก็ถามตัวเองว่าโอ้โหสมัยนั้นเราทำเยอะอย่างนี้เลยเหรอพอคิดอย่างนี้เราก็สบายใจค่ะแล้วก็สบายใจแล้วก็ปล่อยวางก็เข้าใจว่ามันเรารับผลอยู่สุดยอดเลยไม่ผูกกดอะไรกับค่ะอาจารย์ทั้งสอนเด็กนักเรียนด้วยสอนน้องๆเยาวชนนอกจากนี้เห็นยังมีโอกาสได้มารับบุญในถวายความรู้ถวายความรู้ก็เริ่มต้นนั้นน่ะพระมหาดร.ธีรธรรมท่านก็เมตตาคืออยู่ใกล้กันด้วยกับศูนย์เบญจธรรมกับที่โรงเรียนท่านก็ให้ไปสอนถวายความรู้สามเณรค่ะแรกๆเลยพาเด็กไปรับบุญทำความสะอาดสถานที่ค่ะล้างห้องน้ำคือเช็ดปัดกวาดเช็ดถูทุกอย่างที่ศูนย์เบญจธรรมค่ะหลังจากนั้นก็พอมีสามเณรมากขึ้นก็ได้ถวายความรู้สามเณรค่ะก็ทำมาเรื่อยจนแบบตอนนั้นถวายความรู้คือวิชาภาษาไทยก็จะมีสามเณรเล็กๆซึ่งบางรูปยังอ่านไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลื้มเพราะว่าแล้วพอไปเข้าถวายความรู้น่ะก็จะเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งท่านก็ยังวัยเยาว์ก็จะมีแบบรางวัลบ้างอะไรบ้างท่านก็จะชอบท่านก็ตั้งใจเรียนเวลาคุณนาฏเข้าไปท่านก็คุณนาฏมาแล้วคุณนาฏมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนท่านก็เรียกท่านก็แบบดีใจเลยมีความรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกเหมือนเป็นลูกเราเหมือนเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นเครือญาติเหมือนเราเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาเริ่มมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาค่ะมากเหมือนแบบเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลื้มมีความสุขที่ได้ไปแตกต่างกันยังไงบ้างคะระหว่างเราสอนน้องๆเยาวชนข้างนอกนะคะแล้วก็มาสอนพระสอนสมณเณรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกคือความรู้สึกถ้าความรู้สึกความปลื้มก็คือจะต่างกันเพราะว่าสมณเณรนี่คืออายุพระพุทธศาสนาความปลื้มในบุญก็จะต่างกันค่ะแต่ว่าก็อดทนเพราะว่า
เรากำลังสร้างปัญญาบารมีค่ะบางท่านบางครั้งท่านยังวัยเยาว์ท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เราบอกแต่ว่าจะไม่เหมือนกับเด็กนักเรียนถ้าไม่เข้าใจหรือดื้ออะไรเงี้ยเราก็จะดำเนินการตามแบบของครูได้แต่อันนี้เราเข้าใจว่าอุ้ยมันกลายเป็นความแบบรู้สึกว่าเอ็นดูเหมือนเราเหมือนสามเณรน่ะเป็นญาติพี่น้องกับเราจริงๆทำให้ตั้งใจมากแล้วเวลาแต่ละครั้งเวลาท่านเห็นคุณนาฏมาท่านก็จะเดินมารับยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าคุณครูได้ฟังคุณครูพี่ใหญ่เคยพูดเอาไว้นะคะจะชื่นชมแล้วก็ยกย่องอาชีพของความเป็นครูมากๆเลยคุณครูพี่ใหญ่เคยพูดว่าอาชีพของพระโพธิสัตว์นั่นก็คือคุณครูอาจารย์ฟังอย่างนี้แล้วอาจารย์มีกำลังใจหรือรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่คุณครูพี่ใหญ่พูดคำนี้ออกมาคือปลื้มมาดีใจว่าเราก็ได้มีโอกาสได้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นๆแต่ก่อนเราเป็นที่พึ่งแต่กับเด็กนักเรียนก็ในฐานะครูทางโลกแต่ทุกวันนี้เราได้เข้ามาเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถวายความรู้สามเณรแต่ว่าเสียดายมากตอนช่วงโควิดที่เราเข้ามาไม่ได้ก็เสียดายเวลาเห็นเข้ามาสอนสามเณรแล้วแบบคิดถึงแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะผ่อนคลายใครปลดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วท้ายสุดนี้ค่ะอาจารย์คะมาในการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีต่อไปคุณครูจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงหรือว่ามีแนวทางวางแผนไว้ยังไงบ้างหรืออยากจะให้กำลังใจคุณครูทุกคนที่กำลังทำหน้าที่เหมือนคุณครูอยู่ตอนนี้ค่ะก็อยากให้กำลังใจก็คือว่าคือในการสร้างบารมีอ่ะปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่เข้าใจค่ะแต่ทีนี้เราจะข้ามผ่านไปได้ยังไงตัวเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรและทำเพื่อใครไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดคือตัวเรานะคะดังนั้นก็เคยเรียน DOU กับคุณครูป้าใสคุณครูป้าใสสอนว่าเราอะเราเกิดมาด้วยความเป็นโพธิสัตว์ดังนั้นเราก็ต้องอดทนอดกลั้นไม่ไหลไปตามโลกอย่าเผลอโกรธอย่าเผลอน้อยใจหรืออะไรก็ตามมันจะทำให้เราอะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็ติดกับตักสีเองค่ะซึ่งเราจะต้องกลับไปสู่ความเป็นโพธิสัตว์ของเราอีกค่ะมาสร้างบารมีอย่างนี้ตลอดค่ะแล้วก็อยากบอกว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายก็คือทุกวันนี้คุณนาฏก็จะแผ่เมตตาตลอดค่ะทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วมันจะทำให้ทั้งวันน่ะใจใสค่ะใจใสมากๆแล้วก็ทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลานอนก็จะมีความสุขแบบสั่งหลับได้เลยบางครั้งฟังเสียงหลวงพ่อนำอธิษฐานจิตแผ่เมตตายังไม่จบเลยหลับแล้วแล้วทุกวันก็จะหลับไปกับเสียงหลวงพ่อคือจะมีหลวงพ่ออยู่ตลอดฟังเสียงหลวงพ่อตลอดไม่ปิดเลยแต่เปิดเบาๆเอาไว้ตื่นมาเมื่อไหร่ก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อตลอดอันนี้คือศาสตร์ของสมาธิเลยเนาะคือคุณครูได้เอาสมาธิมาพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับได้ฟังเรื่องราวนะครับของคุณครูที่ได้ใช้เรื่องของสมาธิแล้วก็ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นแสงสว่างเป็นกัลยาณมิตรให้กับน้องๆนักเรียนนะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณครูนุชนาถจันงามครับโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงนะครับที่ได้มาพูดคุยร่วมกันครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณรณกรเอี่ยมกำชัยค่ะแขกรับเชิญดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ